รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Stationสถานีข่าวคุณภาพเช่นเคยครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นส่วนเสาร์อาทิตย์ 3:00 ถึง 5:00 2ชั่วโมงเต็มๆทาง FM 101ในรายการ Money Plus นะครับและทั้ง2รายการครับถ้าจะฟังผ่านทางออนไลน์ฟังย้อนหลังย้อนไปอ่านบทสัมภาษณ์ย้อนหลังได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ www.yutcareyou.com www.yutcareyou www.yutcareyou.com 2วิธีที่จะติดต่อสื่อสารโดยตรงกับทางรายการครับถ้าเป็นฮอตไลน์สายด่วนใช้เบอร์นี้ครับ0819849735 0819849735ส่วนท่านที่เล่น LINE มีแอปพลิเคชัน LINE ครับอยากจะติดต่อโดยตรงกับทางรายการจะแนะนำติติงต่อว่าเสนอแนะได้หมดเลยวิพากษ์วิจารณ์ก็ได้ด้วยครับรายการนี้ทำตามคนขอแล้วก็ง้อคนฟังฟังเสียงคนฟังอย่างสุดๆเลยนะครับท่านที่ใช้ LINE ก็แอดเพิ่มคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y P-L-U-S ตรงตัวติดกันเลยแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะครับน้อมรับทุกคำวิพากษ์วิจารณ์และคำเสนอแนะนะครับส่วนวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันศุกร์แห่งชาติอีกแล้วนะครับวันศุกร์แห่งชาติเป็นวันที่หลายคนบอกว่าเป็นวันที่แหมน่าจะผ่อนๆลงมาได้หน่อยนะหนักมาแล้ว4วันในขณะที่บางส่วนบอกว่านี่แหละหนักที่สุดเพราะต้องรีบปิดให้ได้นะครับจะได้ไม่ค้างคาไปสัปดาห์หน้าฉะนั้นในแต่ละศุกร์เนี่ยนะครับจะมีเทคนิคในการทำงานให้ดีทำงานให้เกิดประสิทธิภาพหรือเรื่องของแง่คิดเชิงบวกสำหรับผู้ประกอบการก็จะมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมารวมทั้งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเทคนิคในการวางแผนทางการเงินหรือเทคนิคในการใช้เงินอย่างชาญฉลาดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับทุกคนนะครับเช็คเช่นเดียวกันกับวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยพี่แก่ของเรากลับมาอีกเช่นเคยช่วงนี้อาจจะชอกช้ำหน่อยนะครับอย่าไปถามย้อนหลังแดงเดือดเป็นยังไงสงสัยจะไม่ได้ดูครับวันนี้ครับจะมาคุยกับเราเรื่องเทคนิคการช้อปปิ้งแบบประหยัดงบประมาณนะครับมาคุยกับเราและพี่แก่ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะคุยกับเราด้วยในช่วงนี้นะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณปรเมศพรหมบุรีนะครับสวัสดีครับพี่แก่ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับและขอสวัสดีท่านผู้ฟังรายการมันนี่ช็อตทุกท่านนะครับเห็นว่าแมตช์ล่าสุดไม่ได้ดูหลับก่อนเหรอครับหรือยังไงครับหลับได้ยังไงแหมคิกออฟ2:30อ๋อเหรอครับเหรอครับใช่ยังไงก็ต้องดูครับแต่ดูแล้วอาจจะนอนไม่หลับนะฮะก็อย่างที่ทางฝึกกุศลเคยพูดไว้อะนะฮะว่าถ้าเผื่อวันที่เราแพ้แล้วคุณไม่เชียร์เราวันที่เราชนะคุณก็ไม่ต้องมาเชียร์ก็ไม่ต้องมาเชียร์นี่นะต้องเชียร์ครับแล้วก็ต้องขอชื่นชมสปิริตของแฟนแมนยูนะครับส่วนหนึ่งในสนามเลยโดนไป3ลูกเนี่ยก็ยังปรบมือก็ยังส่งเสียงเชียร์นะครับลูกทีมของตัวเองหรือว่านักเตะของตัวเองในทีมอยู่เลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมครับพี่แก่ครับใช่เพราะสโมสรเนี่ยยังไงมันก็อยู่ยั่งยืนยงนะฮะส่วนเดวิดมอยนะฮะจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ฮะอ้าวไม่ได้ไล่ใช่ไหมไม่ได้ไล่คือชีวิตมันไม่แน่นะฮะครับเดวิดมอยจากไปในวันหนึ่งข้างหน้ามันก็ต้องมีคนใหม่เข้ามาเราก็ต้องเชียร์สโมสรของเราอยู่แหละที่พูดนี่อยากให้อยู่นานๆใช่ไหมครับหรือยังไงครับไม่หรอกมันก็แล้วแต่ผลงานและฝีมือนะฮะเข้ามานะครับแล้วก็ทำผลงานไม่ได้มันก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปอันนี้ไม่ได้พูดให้สำนึกให้พิจารณาตัวเองและลาออกใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ผมไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยนะไม่ใช่พูดถึงเดวิดมอยเดวิดมอยเดวิดมอยนะก็แหมคุณยุทธผมนะเชียร์มานะตั้งแต่สมัยเซอร์บ๊อบบี้โอ้โหนะเซอร์บ๊อบอะ
แล้วคิดดูสิได้แชมป์นะฮะครั้งสุดท้ายปี1968มั้งแล้วไม่ได้ไปอีก20กว่าปีก็ยังเชียร์ผมว่าแฟนผีแดงคงต้องรื้อฟื้นสปิริตตรงนั้นบางคนบอกว่าสปิริตตรงนั้นเป็นยังไงเพราะเกิดไม่ทันใช่ๆสำหรับผมนะผมชื่นชมแฟนหงแดงนะครับ20ปีมานี่นะเขายังรอได้เลยใช่ไหมหงแดงยังเหนียวแน่นยังเชียร์เหมือนเดิมนะฮะทีนี้แฟนแมนยูก็คงต้องเรียนรู้เอาละครับแฟนผีแดงก็คงจะถึงเวลาที่จะต้องเรียนรู้นะครับกับการยอมรับนะครับกับผลงานของทีมที่อาจจะไม่ฟู่ฟ้าเหมือนเดิมก็บอกว่าตอนดีๆเนี่ยก็ยังรักกันเลยตอนแย่ๆอาจจะต้องถึงเวลาวัดใจกันบ้างก็ได้นะครับใช่ถูกต้องนะครับสำหรับแฟนผีแดงนะครับแต่สำหรับแฟนๆรายการวันนี้ครับพี่แกครับเห็นว่าวันนี้มีเทคนิคการช้อปปิ้งแบบประหยัดงบประมาณมาฝากกันด้วยเหรอครับพี่แกครับผมในเรื่องของการที่เราจะมีหลักฐานมั่นคงในชีวิตนะฮะอันเนี้ยการใช้จ่ายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะผมเคยนะไปวัดนะฮะแล้วก็ไปกับครอบครัวเนี่ยก็มีคนในครอบครัวถามนะฮะ บอกว่าหลวงพ่อมีคาถาร่ำรวยไหมนะฮะหลวงพ่อให้ไหมครับหลวงพ่อบอกมีนะฮะบอกคาถาอะไรบอกว่าทำให้มากใช้ให้น้อยให้แค่นี้เองนะฮะคาถาร่ำรวยนะครับพี่แกครับฉะนั้นเนี่ยเทคนิคในการที่จะช้อปปิ้งแบบประหยัดงบประมาณเราต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนครับข้อแรกนะครับก็คือว่าเราควรจะวางแผนการเงินนะครับแล้วก็แบ่งเงินเนี่ยนะครับที่จะใช้จ่ายในแต่ละเดือนกำหนดงบประมาณไว้เลยนะครับเราหาได้เท่านี้นะฮะแน่นอนครั้งแรกสุดเอาไปใช้หนี้ก่อนนะฮะที่จะต้องใช้หนี้นะฮะส่วนการที่เราจะใช้จ่ายจะช้อปปิ้งเนี่ยเราต้องจัดงบประมาณไว้นะครับแล้วพอจัดงบประมาณแล้วเนี่ยนะครับเราก็คงต้องเลือกเขาเรียกว่าหมวดหมู่ที่จะใช้จ่ายด้วยนะฮะแล้วก็จัดงบประมาณแต่ละหมวดหมู่เลยข้อแรกครับวางแผนการเงินและแบ่งส่วนเงินเพื่อใช้ในค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนนะครับคือข้อ1กำหนดงบในการใช้จ่ายแต่ละเดือนไว้ครับข้อ2ครับพี่แกข้อ2นะครับเราควรจะวางแผนแล้วก็ทำรายการสินค้าที่ต้องซื้อในแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ต้องมีวินัยอย่างนั้นด้วยส่วนใหญ่ทำไปแต่ถึงเวลาซื้อได้ลืมซื้อเกินทุกทีครับนะฮะก็คือเราไม่ควรจะออกไปช้อปปิ้งบ่อยนักทำลิสต์เลยนะฮะเช็คของในสต็อกแล้วก็ซื้อทีเดียวเลยข้อที่3ครับพี่แก3มีวินัยในการใช้เงินนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับก็คือของซื้อเฉพาะในลิสต์นอกลิสต์อย่าซื้อนะต้องเข้มแข็งใช่ทำบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยนะครับนะต่อมาเป็นข้อที่4นะครับพี่แกข้อที่4นะครับอย่างที่บอกว่าไม่ควรจะช้อปปิ้งบ่อยนะครับก็คือเราควรจะช้อปปิ้งอาทิตย์ละครั้งเพราะว่าการออกไปช้อปปิ้งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเราอาจจะมีความเสี่ยงว่าไปเห็นของที่อยากจะซื้อแต่มันไม่ได้จำเป็นนักนะครับมีความเสี่ยงที่จะตื่นตาตื่นใจและพลั้งเผลอใจอ่อนแล้วก็ควักบัตรมาลูดหรือควักเงินมาซื้อซึ่งจะทำให้การช็อปเนี่ยแทนที่จะเป็นอาทิตย์ละครั้งเดือนละ2ครั้งหรือเดือนละครั้งยิ่งเดินห้างบ่อยๆตอนเย็นๆเนี่ยอาจจะต้องช็อปวันเว้นวันก็ได้ใช่ไหมครับพี่แกใช่ครับใช่อย่าไปบ่อยนักนะครับฉะนั้นที่ดีเนี่ยควรจะสักเท่าไหร่ดีการช้อปปิ้งอย่างที่เรียนนะครับว่าอาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งนะแต่ไปในแต่ละทีนะฮะก็อย่าช็อปนอกเหนือรายการนะครับครับต่อมาเป็นข้อที่5ครับพี่แกข้อที่5นะครับก็คือเปรียบเทียบแล้วก็จดบันทึกในระหว่างคุณภาพสินค้ากับราคาควรจะเปรียบเทียบกันนะครับเราควรจะเลือกซื้อของที่ดูแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าเงินนะฮะของบางอย่างมันถูกจริงนะฮะแต่เรียกว่ามันเอามาใช้นิดเดียวนะครับอย่างเช่นไปซื้อไอ้พวกน้ำยาซักผ้านะครับครับยี่ห้อนี้ถูกจริงแต่ต้องใส่หลายช้อนนะฮะกับบางยี่ห้อนะฮะมันอาจจะแพงกว่ากันนิดหน่อยแต่ใส่ช้อนเดียว คิดดูแล้วนะครับการซักผ้าต่อชิ้นมันถูกกว่ากันใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมเปรียบเทียบและจดบันทึกคุณภาพกับราคาของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อเองนะครับครับผมนะต่อมาเป็นข้อ6ครับพี่แกข้อ6ก็ไม่ควรรีบร้อนเมื่อไปช้อปปิ้งนะครับหมายความว่าไงครับข้อนี้ถ้าเผื่อรีบร้อนไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราอาจจะตัดสินใจไม่รอบคอบในการเลือกซื้อสินค้าควรจะอ่านฉลากให้แน่นอนจะได้ไม่หยิบผิดคือบางคนเนี่ยรวมทั้งผมด้วยบางทีเห็นว่าลดราคาลดราคาไปซื้อมาปรากฏว่ามันสเปคคนละอย่างกับที่เราต้องการอ่ะใช่ครับผมนะฮะมันรายละเอียดมันต่างกันลืมดูไงเห็นก็บอกเซลล์เซลล์เซลล์ก็ซื้อไปแล้วนะฮะใช่ผมก็เป็นนะฮะข้อต่อไปเป็นข้อที่7ข้อสุดท้ายครับพี่แกข้อ7เนี่ยนะฮะเวลาจะเลือกซื้อของเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อสินค้าที่เขามีการจัดโปรโมชั่นซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีโปรโมชั่นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตเอ่ยนะฮะหรือว่า
สามารถใช้แต้มสะสมนะครับเอามาเลือกซื้อสินค้าราคาถูกได้นะครับหรือแลกสินค้าไปเลยก็ยังมีนะผมเนี่ยถ้าเกิดไม่เซลล์ไม่ลดราคาไม่เคยซื้อเลยนะซื้อช่วงเซลล์อย่างเดียวจริงๆแล้วผมว่าเป็นทางเลือกที่ถูกต้องนะครับพี่แกครับทีนี้เวลาเราใช้จ่ายเงินนะส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็รูดบัตรกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเดบิตบ้างเครดิตบ้างนะครับทีนี้พอถึงเวลาเนี่ยเนื่องจากบางคนงานเยอะนะครับคนที่จัดสรรเวลาได้เป็นจัดสรรเวลาได้ตรงก็ชำระตรงเวลาไปไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นกับคนไม่ค่อยมีเวลาหรือคนขี้ลืมนี่แหละนะครับนะฮะอาจจะเกิดปัญหาชำระไม่ตรงเวลาได้เสียประวัตินะครับฉะนั้นเนี่ยพี่แก่มีอะไรมาแนะนำให้กับเราเพื่อจะอุดช่องว่างตรงนี้บ้างไหมครับคงต้องเรียนว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีบิลค่าใช้จ่ายนะครับมานะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกค่าน้ำค่าไฟนะฮะแน่นอนนะฮะค่ามือถือบัตรเครดิตอินเทอร์เน็ตแล้วบางคนก็มีประกันชีวิตพวกนี้เนี่ยนะครับก็บางทีลืมจ่ายบ้างนะครับหรือไม่มีเวลาไปจ่ายบ้างผมก็อยากจะขอแนะนำในเรื่องของบริการรับชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า K-Direct Debit นะครับอะไรคือ K-Direct Debit ครับพี่แก K-Direct Debit เนี่ยนะครับเป็นบริการที่จะสามารถหักชำระบิลต่างๆของเราได้จากบัญชีเงินฝากของเราครับทุกๆรอบบิลเนี่ยนะครับอย่างเช่นค่าอะไรบ้างครับอย่างที่เรียนนะครับค่าน้ำค่าไฟฟ้านะฮะมือถือนะฮะบัตรเครดิตเยอะแยะไปหมดเลยค่าอินเทอร์เน็ตใช่อันนี้200กว่ารายการเลยนะครับครับสามารถสมัครได้นะครับในการหักชำระต่างๆพวกนี้นะครับเอ๊ะพี่แกครับถาม2ส่วนฮะครับส่วนแรกครับถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปเนี่ยจะใช้บริการ K-Direct Debitบริการรับชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีค่าบริการด้วยใช่ไหมครับต้องเสียเท่าไหร่ต่อรายการครับพี่แก่ก็อันนี้แล้วแต่บินบางประเภทนะครับ อย่างเช่นถ้าเผื่อพวกค่ามือถือพวกนี้เนี่ยนะครับ ครับ อันนี้ทางบริษัทมือถือเนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายพวกค่าใช้จ่ายพวกนี้เองนะครับแต่ถ้าเผื่อค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีนะครับมีตั้งแต่รายการ5บาท10บาท15บาทนะครับแล้วแต่ประเภทครับครับนะและคำถามต่อมาครับครับสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยครับกลุ่ม K-Payro Benefit เนี่ยนะครับจะมีแต้มต่อไหมครับถ้าสมัครใช้บริการ K-Direct Debit ครับพี่แกก็สำหรับลูกค้าทั่วไปถ้าเผื่อมาสมัคร K-Direct Debit ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นปีก็จะได้รับสติ๊กเกอร์นะฮะที่เราเรียกว่าสติ๊กเกอร์โดราเอมอนนะครับครับสำหรับเอาไปแลกของต่างๆพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหยือกน้ำผ้าห่มเครื่องปิ้งขนมปังที่นอนที่เป็น limited edition ของโดราเอมอนนะครับก็คือถ้าลูกค้าทั่วไปเนี่ยมาสมัคร K-Direct Debit เนี่ยก็จะได้สแตมป์เนี่ยไป15ดวงถ้าลูกค้าทั่วไปมาสมัครตามเงื่อนไขที่ว่าได้สแตมป์15ดวงใช่ครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยแล้วครับครับถ้าเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยนะครับก็จะได้สแตมป์ตัวนี้นะครับ20ดวงเลยนะครับได้ไป20เลยใช่ครับได้มากกว่าลูกค้าทั่วไปอีก5ดวงนะครับใช่ครับลูกค้าทั่วไปได้สแตมป์15ดวงครับแต่ถ้าเป็นผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเอาไปเลย20ดวงนะครับใช่ครับนะครับเอาไปแลกของ Limited Edition ของ Doraemon นะครับสมัครที่ไหนครับเนี่ยพี่แกสอบถามได้ที่ K Contact Center นะครับเบอร์โทร02-888-8888แล้วก็02หรือที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาเลยครับว่ากันว่าถ้าเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเอาบัญชีไปแสดงเนี่ยแล้วก็ไปสมัครบริการ K-Direct Debit นะครับที่สาขาเนี่ยนะก็รับสติ๊กเกอร์ทันที20ดวงเลยถ้าไปสมัครที่เคาน์เตอร์ธนาคารใช่ไหมใช่ครับนะฮะหรือถ้าเกิดว่าเป็นช่องทางอื่นก็จะมี e-sticker ด้วยใช่ไหมอ๋อ e-sticker เรามีด้วยครับอันนี้สามารถสมัครผ่านที่ตู้ ATM นะครับหรือว่าที่เคไซเบอร์แบงกิ้งนะครับ ครับหรือแม้กระทั่งบริษัทเจ้าของบิลที่เรียกเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะฮะค่าโทรศัพท์ครับสามารถสมัครได้ที่บริษัทเจ้าของบิลที่เรียกเก็บแล้วก็รับ e สติ๊กเกอร์ไปได้เลย20ดวงนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่ไหนยังไงครับพี่แก่ครับธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาหรือ K Contact Center นะครับบอกเบอร์อีกครั้งนึงนะครับ02-888-8888แล้วก็กด02ครับครับพี่แก่ครับตกลงแคมเปญใหญ่แคมเปญประจำปีของผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยในปีนี้ปี2557เนี่ยจะเป็นอะไรจะเปิดเผยเมื่อไหร่พอจะแง้มๆมาสักหน่อยได้ไหมครับพี่แก่ครับก็ผ
ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะรอสงกรานต์ดีกว่าเนาะรอสงกรานต์ใช่ไหมแหมแล้วก็อ๋อเดี๋ยวรอสงกรานต์ใช่ไหมเปิดตัวสงกรานต์ก็ต้องรอให้น้ำสงกรานต์ก่อนแล้วครับพี่ใช่แหมเอาเลิกเอาชัยหน่อยสินะเปิดปีใหม่ไทยว่าการอ๋อนะอย่างบัตรเครดิตกสิกรไทยเขาบอกว่าบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเดียวเที่ยวเหมาลำนะเที่ยวกันทั้งปีเปิดตัวไปแล้วนะเปิดตัวไปแล้วแต่เดี๋ยวสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย K Express Cash เนี่ยสมัครยกกรุ๊ปฟรียกกวนเนี่ยอันนี้ก็เปิดตัวไปแล้วนะพี่แกนะครับแล้วตกลงกำลังจะเปิดตัวกับเขาบ้างใช่ไหมเนี่ยแหมมันเปิดตัวชนกันมันก็ต้องสับหลีกันหน่อยนะอ๋อนะส่วนของเที่ยวเหมาลำเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยสุกหน้ามาเล่าให้ฟังว่าจะมียังไงมีอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมเพราะปกติเนี่ยพี่บู๊เมื่อคุยให้ฟังบ้างพี่อีทก็จะมาเตือนทุกวันพุธเลยว่าวันศุกร์แต่ละสัปดาห์เนี่ยจะให้จองเที่ยวบินล่วงหน้า1เดือนจะเป็นไฟท์ไปที่ไหนไปญี่ปุ่นก็ไปมาแล้วนะไปของกลของแก่นไปเชียงมงเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะแล้วพี่อีทก็บอกว่าโอ้โหกระแสตอบรับดีมากเลยล่ะครับพี่ใหญ่ครับใช่ดีมากครับดีมากนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นของผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยต้องอดใจรอใช่ไหมครับเอาละครับให้ฝากทิ้งท้ายถึงเด็กผีครับนะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทำใจแล้วก็เรียนรู้กับการที่จะต้องอยู่ในช่วงที่ต้องให้กำลังใจทีมมากเป็นพิเศษเลยเชิญฝากทิ้งท้ายจากใจเด็กผีถึงเด็กผีด้วยกันหน่อยครับพี่แก่ครับผมอะเคยผ่านช่วงเวลา26ปีที่ไม่ได้แชมป์26ปีที่ผ่านมาแล้วใช่แต่แค่ปีเดียวอ่ะไม่เห็นต้องกังวลตรงไหนเลยใช่ไหมฮะแค่ปีเดียวใช่นะแสดงว่าในใจลึกๆยังคิดว่าเอ้ยไม่ต้องตกต่ำถึง10ปีหรอกมั้งโอกาสที่จะลงเร็วแล้วคือแบบ V shape เนี่ยกับทีมแมนยูก็มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างนั้นแหละครับพี่แกคือเรื่อง V shape อ่ะมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับแต่คงต้องเรียนนะครับว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยไอ้เรื่องประเภทปั้นเด็กหรือไปซื้อเด็กที่มีแววมาปั้นนะครับเหมือนสมัยลิเวอร์พูลซื้อเควินคีแกนมาอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแมนยูนะครับไปซื้อโรนัลโดมาอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผมว่าตอนนี้มันชักจะน้อยลงแล้ว เดี๋ยวนี้เขาซื้อแบบซื้อมาทีก็ใช้ได้เลยสะดวกใช้เลยใช่แล้วตังมีอ่ะครับแม่ไม่อยากจะคุยว่าตังมีนี่คือใช้ให้เป็นก็แล้วกันนี่คือตัวแปรที่จะทำให้ลงเร็วได้ก็ขึ้นเร็วได้เป็น V shape ได้สำหรับแมนยูนะครับใช่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่แกครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังรายการมันนิชชั่นทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แก่ของเราครับคุณปรเมศพรหมบุรีครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้าบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาฝากเทคนิคการช้อปปิ้งแบบประหยัดงบประมาณให้กับเรานะครับแล้วก็มาพูดถึงบริการดีๆจากธนาคารกสิกรไทยให้เราได้เป็นทางเลือกด้วยนะครับเอาเรื่องที่พี่แก่เล่าให้ฟังมาตั้งเป็นคำถามซะเลยครับคุณผู้ฟังครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสมัครนะครับตัว K Direct Debitบริการรับชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติของธนาคารกสิกรไทยคำถามเพื่อลุ้นรางวัล8รางวัลในวันนี้คำถามเพื่อลุ้น8รางวัลในวันนี้มีดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังครับคำถามถามว่าสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเมื่อไปสมัครใช้บริการ K Direct Debit กับธนาคารกสิกรไทยก็จะได้รับสติ๊กเกอร์เอาไว้แลกของวิเศษจากโดราเอมอนนะครับซึ่งเป็นคอลเลกชันพิเศษเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าปกติทั่วไปเนี่ยนะก็จะได้จำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยก็จะได้อีกจำนวนหนึ่งคำถามก็เลยถามว่าถ้ามีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยแล้วไปสมัครบริการ K Direct Debit บริการรับชำระเงินผ่านการหักบัญชีอัตโนมัติธนาคารกสิกรไทยจะได้สติ๊กเกอร์เพื่อแลกของวิเศษโดราเอมอนกี่ดวงครับกี่ดวงครับจะได้สติ๊กเกอร์กี่ดวงระหว่างข้อ1 15ดวงข้อ1 15ดวงหรือข้อ2 20ดวงข้อ1 15ดวงหรือข้อ2 20ดวงลุ้นนะครับ8รางวัลลุ้น8รางวัลประจำวันนี้นะครับแล้ววันนี้ขออนุญาตนะครับเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการที่มีหมายเลขประจำตัวสมาชิกแล้วเท่านั้นนะครับขออนุญาตเฉพาะสมาชิกแฟนคลับรายการที่มีหมายเลขประจำตัวสมาชิกแล้วเท่านั้นนะครับตกลงข้อ1 15ดวงหรือข้อ2 20ดวงครับถ้าทราบคำตอบก็เบอร์เดิมครับ029446879 029446879หรือ0899275923 0899275923หรือ081984 9735 081984 9735นะครับลุ้น
8รางวัลประจำวันนี้ส่วนช่วงนี้ครับเราพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน